คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวแคนว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณโบนัสเนี่ยมาเล่าล่าสุดก็คือโรงพยาบาลนิรนามล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยครับครั้งนี้คุณโบนัสมาพร้อมกับเรื่องที่คุณโบนัสเคยเกริ่นเอาไว้เกี่ยวกับหมู่บ้านป้าเพ็ญครับเรื่องนี้ดีเจบอยได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกลับไปที่หมู่บ้านป้าเพ็ญเพื่อไปร่วมงานศพของคนในหมู่บ้านแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้เราติดต่อกับสายคุณโบนัสได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณโบนัสสุดหล่อสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะได้ยินชัดอยู่นะครับได้ยินชัดอยู่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ดีเสียงอาทิตย์ที่แล้วมันเจอฝุ่นนะพี่คุณละอองครับโอ้โหฝุ่นมันหนักจริงนะตักกี้ผมเนี่ยเจอฝุ่นขนาดใส่แมสก์พี่ลมพิษขึ้นเลยอ่ะครับเออนะต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วยิ่งออกไปข้างนอกอ่ะไอใส่แมสเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กันโควิดแล้วจริงๆเรากันฝุ่นมันน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงมันไม่เห็นแดดเลยพี่มันครึ้มไปหมดเลยอ่ะเป็นแบบท้องฟ้าครึ้มครับผมมาคุณโบนัสครับเรื่องนี้หมู่บ้านป้าเพ็ญ2ถ้าใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปฟังเรื่องนี้ได้แต่คุณโบนัสเคยเกริ่นเอาไว้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่คราวที่แล้วที่ว่าจะซึ่งจัดงานศพกันใช่ครับเมื่อเดือนมกราไปงานศพมาใช่ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก่อนอื่นก่อนจะเล่าผมขออนุญาตก่อนผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาลบหลู่ศพหรืออะไรเงี้ยนะครับขออนุญาตบนนิดนึงก็เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วกันของการใช้ชีวิตในหมู่บ้านนี้ก็แล้วกันครับนะเรื่องนี้ดีเจบอยนะครับฟังมาจากป้าเพ็ญล้วนๆเลยครับเรื่องนี้เกี่ยวกับป้าเพ็ญโดยตรงเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วพี่แจ็คช่วงประมาณสักปี65นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องฝนพี่น้องฝนเนี่ยอยู่กับคุณพ่อครับ1คนแล้วก็จะมีลูกสาว2คนน้องฝนเนี่ยอายุ22ปีพี่คุณพ่อเนี่ยก็จะรับจ้างรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับ อยู่ด้านนอกหมู่บ้านอย่างที่รู้กันนะครับใครเคยฟังหมู่บ้านถ้าเป็นเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยจะรู้ว่าหมู่บ้านเนี้ยมีบ้านอยู่แค่ประมาณ100กว่าหลังคาเรือนนึงบ้านค่อนข้างน้อยพี่แล้วก็ทางเข้าของหมู่บ้านน่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเองไม่ใช่ตำบลด้วยนะเป็นแค่หมู่บ้านที่แยกมาจากตำบลอีกทีนึงหมู่บ้านนี้ก็เลยคนที่ค่อนข้างจะอยู่น้อยนะครับน้องฝนเนี่ยก็รับหน้าที่ดูแลลูกแล้วก็กลางวันก็อาจจะพากระเตงลูกไปหาของนู่นนี่นั่นกินหรือว่าไม่ก็ไปช่วยขุดมันกับญาติๆที่อยู่แถวเป็นญาติของป้าเพ็ญนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะพอหลังจากนั้นเนี่ยครับเมื่อช่วงปี65นะครับช่วงกลางปี65เนี่ยประมาณสักเดือนพฤษภาคมมิถุนายนพี่แจ็คแต่ก่อนหน้าที่จะถึงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยครับมันเกิดเหตุการณ์ที่พ่อของน้องฝนนะพี่โดนฆ่าชิงทรัพย์ครับตรงปากทางหมู่บ้านก่อนจะเข้ามาในหมู่บ้านโดยที่ก็ยังจับผู้ร้ายไม่ได้พี่โดนฆ่าชิงทรัพย์ระหว่างตอนคืนประมาณสักช่วงสองสามทุ่มกำลังที่จะกลับมาหาลูกสาวครับก็ไม่ทราบสาเหตุทีนี้ด้วยความที่ว่าป้าเพ็ญเนี่ยเหมือนเป็นญาติคนเดียวที่คอยดูแลบ้านหลังนี้ครับสนิทที่สุดก็เข้าไปบอกน้องฝนว่าพ่อเสียนะแล้วก็เดี๋ยวป้าจะดูแลน้องต่อเองไม่ต้องกลัวนะแล้วก็จะมีไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะพี่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะเนาะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็จะคอยช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคน้องฝนก็เสียใจก็ไปงานศพไปแต่ก็ซึ่งต้องบอกก่อนว่าครอบครัวของน้องฝนเนี่ยไม่ได้ลำบากเลยพี่แจ๊คพ่อเนี่ยมีที่ดินอยู่ประมาณสัก30-40ไร่ได้โดยเป็นที่ดินที่อยู่ในบ้านด้วยเลยนะครับก็จะเหลือไว้ให้ลูกเนี่ยน้องฝนเนี่ยด้วยความที่ว่าโอเคก็เหลือแค่ป้าเพ็ญเนี่ยคอยมาดูน้องฝนอยู่ถัดจากนั้นมีอีก2เดือนพี่แจ็คก็คือจากพฤษภามาอีก2เดือนเป็นมิถุนากรกฎานะครับสรุปพี่แจ็คที่ดินตรงนั้นน่ะพ่อเนี่ยไปจำนองไว้พี่ก็เลยถูกยึดครับพี่แจ็คโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเลยว่าที่มันถูกจำนองอยู่ก็เลยมายึดพอมายึดเสร็จเนี่ยน้องฝนเป็นคนไม่มีบ้านพี่แล้วก็ต้องอยู่กับลูกสาวคนโตเนี่ย6ขวบ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กเนี่ย3ขวบผมสมมุติชื่อลูกสาวแล้วกันนะฮะลูกสาวคนโตเนี่ยชื่อแตงโมลูกสาวคนเล็กเนี่ยชื่อส้มลูกสาวคนโตเนี่ยลักษณะของน้องเนี่ยขาจะรีบข้างนึงที่เวลาเดินเนี่ยก็คือจะเดินเหมือนลากขานิดนึงเดินอาจจะได้ไม่ตรงมากเท่าไหร่ฮะเหมือนกับเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากครับคนโตนะแต่คนเล็กก็แข็งแรงทีเนี้ยด้วยความที่หัวหน้าหมู่บ้านก็ไปพยายามจะไปคุยกับทางคนที่จะมายึดนะครับคนที่จะมายึดเนี่ยอยู่อีกหมู่บ้านนึงที่ก็คือไม่ได้ไกลอะไรกันมากนะแต่ว่าก็เหมือนเป็นคนรวยที่รับจำนองที่ดินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนอายุมากคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะอายุมากสัก60กว่าก็ไปจ่ายเตี่ยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรนะลูกหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกน้องฝนว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาหาบ้านให้อยู่หลังหนึ่งแล้วกันเป็นที่ดินของอาเองอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยแต่อยู่ซอยสุดท้ายเลยซึ่งตรงนั้นก็จะมีบ้านคนเลยเหมือนเป็นที่ดินที่มันไม่สามารถจะปลูกอะไรได้แจ็คแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยว่างั้นอยู่หลังนี้กับลูกนะอยู่ฟรีไปเลยไม่เป็นไรน้ำไม่คิดเงินค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวก็น้าช่วยเป็นช่วงๆไปก่อนถ้าเกิดช่วงไหนที่หนูพอจะทำงานได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคตอนนั้นน้องฝนก็ได้บ้านหลังนี้ไปก็ถือว่าโอเคละคนที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อก็คือจะเป็นป้าเพ็ญก็จะเที่ยวไปดูบ้านป้าเพ็ญกับบ้านน้องฝนเนี่ยจะห่างกันประมาณสักสองซอยแจ็คแต่ซอยที่ต้องฝนอยู่อ่ะคือมันไม่มีคนไงพี่มันเป็นซอยที่แบบบ้านมันยังไม่ขึ้นเลยพี่คนอยู่เยอะๆจริงๆก็คือมีแค่สองซอยแรกส่วนซอยที่สามเนี่ยไม่มีแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยใครที่ได้ฟังครั้งแรกก็คือวัดเนี่ยเป็นวัดร้างไปแล้วใครที่จะไปทำกิจของสงฆ์อะไรก็คือต้องไปอีกหมู่บ้านนึงแล้วก็จะมีโรงเรียนร้างอยู่ที่กลางหมู่บ้านนะครับก็เหตุการณ์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรพี่แจ็คก็เหมือนผ่านกันไปเรื่อยๆโดยที่ป้าเพ็ญก็เที่ยวไปดูด้วยความที่เป็นห่วงเด็กด้วยนะครับแล้วก็น้องฝนเนี่ยก็เริ่มที่จะไปทำเกี่ยวกับรับจ้างขุดมันนะพี่เพราะว่าต้องหาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนคุณพ่อละก็เลยต้องหากลางวันก็เลยฝากว่าป้าเพ็ญยังไงมาดูลูกสาวหนูหน่อยนะกลางวันหนูฝากลูกสาวไว้ที่บ้านป้าเพ็ญหรือไม่งั้นป้าเพ็ญขี่มอเตอร์ไซค์มาดูได้ไหมซึ่งน้องฝนมันมีแค่จักรยานกับเขาคันเดียวเพื่อปั่นไปขุดมันตรงนั้นนะก็ผ่านเป็นระยะเวลานั้นสองเดือนพี่แจ๊คก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยพี่เป็นวันที่ฝนตกครับพี่รูปภาพเนี่ยผมให้ดีเจบอยเนี่ยส่งภาพที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงบ่อน้ำอ่ะพี่ให้วีวีล่ะครับผมต้องฝนเนี่ยครับไปตกปลาพาลูกๆไปด้วยพอคิดว่าปลาน่าจะเยอะกะว่าจะมาทำอะไรกินกันพี่แจ๊คในระหว่างที่ตกปลาพี่คือหันหน่อยทีไงน้องฝนเนี่ยหน้าจมน้ำพอจมน้ำเสร็จลูกสาวคนโตด้วยความที่ขาก็ไม่แข็งแรงไงพี่ก็พยายามขึ้นจักรยานนะครับพยายามปั่นมาแล้วให้น้องคนเล็กอยู่ตรงนี้ปั่นมาบ้านป้าเพ็ญบอกว่าแม่จมน้ำแต่ระหว่างที่ปั่นมาบอกเสร็จแล้วครับโชคดีที่ว่ามีชาวบ้านแถวนั้นน่ะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านพอดีแล้วก็น้องคนเล็กก็บอกเรียกไว้พี่พอบอกเรียกไว้เสร็จก็เอาอุ้มร่างของน้องฝนขึ้นมาระหว่างนั้นก็คือปั๊มหัวใจพี่ให้น้ำมันออกมาต้องบอกก่อนว่าน้องฝนเนี่ยก่อนที่จะเป็นอย่างเนี้ยพี่เป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักมากพี่แจ๊คเขาก็ปั๊มจนฟื้นก็มีคนทางหัวหน้าหมู่บ้านมาช่วยกันมีป้าเพ็ญมาตรงคนตรงนั้นอยู่ประมาณสัก 6-7 คนได้พี่ก็ไม่ได้เยอะมากสิ่งที่มันน่าแปลกพี่แจ๊คก็คือน้องฝนฟื้นพี่พอสำลักน้ำฟื้นขึ้นมาพี่แล้วเหมือนกับเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาถามว่าพวกมึงเป็นใครทีเนี้ยลูกสาวเขาก็ตกใจเขาก็คนโตก็เรียกแม่นี่หนูเองนะหนูแตงโมนะเขาก็ทำหน้างงแต่คนที่เหลือคือใครอ่ะมายืนมุงทำไมคือจากสิ่งที่น้องเป็นคนเรียบร้อยดีมันกลายเป็นอีกบุคลิกนึงอ่ะทีเนี้ยป้าเพ็ญก็ตกใจแล้วป้าเพ็ญก็เลยถามว่าฝนลูกที่ป้าเพ็ญน่ะจำได้ไหมลูกไม่อยากจำอะไรทั้งนั้นอ่ะอยากกลับบ้านเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าหัวหน้าว่าหัวหน้าว่าไปโรงพยาบาลก่อนไม่ฝนไปเขาตรวจร่างกายก่อนดีกว่าไม่ไปไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวหนูเขาก็เดินจุงมือลูกเขากลับไป
ไปปั่นจักรยานกลับไปโดยที่ทิ้งให้ทุกคนงงทีนี้หัวหน้าหมู่บ้านก็เลยบอกป้าเพ็ญว่าเพ็ญพี่เอาไปดูหน่อยนะมันอาจจะช็อกจากการจมน้ำอ่ะทีนี้ก็ป้าเพ็ญก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูให้ทุกวันแหละเพราะว่าก็เป็นห่วงมันทั้งหมดแหละทีนี้พอเข้าไปดูเขาก็เหมือนกับเขาปิดกั้นนะพี่แจ๊คจากเป็นเด็กที่ร่าเริงกลายเป็นเด็กที่ไม่คุยกับใครแล้วก็พูดจาไม่เพราะพูดจาวุ่นวุ่นไปเลยเหมือนกับฉันไม่สนใจใครแต่เขาก็อยู่กับลูกเขาได้นะพี่โดยที่ป้าเป็นก็ไปแอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กคนนี้มันถึงแปลกไปก็เลยดูอยู่ห่างๆพี่พอดูอยู่ห่างๆเสร็จเนี่ยก็คิดว่าดูซิว่าน้องฝนจะไปทำงานเหมือนเดิมได้ไหมปรากฏว่าไปทำงานได้พี่แจ็คป้าเพ็ญก็เลยบอกว่าให้คนงานที่ขุดมันคอยดูซิว่าเขามีอะไรผิดปกติไปบ้างสิ่งที่ผิดปกติสิ่งแรกเลยคือพี่แจ็คปกติอ่ะน้องฝนจะไม่เคยใส่แว่นสายตามาทำงานแต่รอบเนี้ยใส่แว่นสายตาแล้วก็เป็นสายตาที่มันจะต้องมีเลนส์บังแสงอะพี่ครับทีนี้ป้าเพ็ญก็เริ่มผลงานบอกว่าฝนมันใส่แว่นมานะเหมือนมันสายตามันมองไม่ค่อยชัดทีนี้ก็เลยบอกว่าดูไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วการพูดไม่พูดกับใครเลยคนงานบอกมาทำงานเสร็จรับเงินแล้วก็กลับไม่สนใจใครครับแต่ระหว่างที่น้องฝนอยู่ที่ทำงานนะพี่แจ๊คป้าเพ็ญก็อาศัยช่วงนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูที่บ้านก็จะเห็นลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ประตูปิดไว้บ้านเนี่ยต้องบอกก่อนมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพี่แจ๊คแบบนึกสภาพบอกบ้านเล็กๆไม่มีห้องนอนนะพี่ครับเป็นบ้านโล่งๆแล้วก็กางมุ้งนอนกันพอป้าเพ็ญเข้าไปก็บอกว่าแตงโมกินข้าวกันยังลูกบอกกินแล้วค่ะแม่ทอดกับแม่ทำกับข้าวไว้ให้แล้วแม่ได้พูดอะไรไหมบอกแม่ไม่พูดอะไรกับลูกหนูเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เขาก็พยายามจะถามเด็กว่าแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างป้าเพ็ญก็เลยว่าเดี๋ยวป้าจะมาดูเรื่อยๆนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเดี๋ยวป้าจะมาหาเราหนูเรื่อยๆหนูคุยกับแม่บ้างนะแม่เขายังอาจตกใจหรืออาจจะอะไรอยู่เหตุการณ์เนี้ยมันก็ผ่านไปเรื่อยๆพี่แจ็คผ่านอีกเดือนหนึ่งพี่พอผ่านอีกเดือนหนึ่งกลางดึกคืนหนึ่งพี่แจ็คผ่านมาประมาณสักเดือนกันยาพี่แจ็คกลางดึกคืนหนึ่งน้องฝนเนี่ยครับมาที่บ้านป้าเพ็ญตอนประมาณสัก3-4 ทุ่มเดินมาบอกป้าเพ็ญว่าตะโกนเรียกป้าเพ็ญป้าเพ็ญป้าเพ็ญก็เปิดประตูแง้มดูซึ่งเป็นประตูแบบประตูไม้นะพี่แจ็คนะแล้วก็จะมีตรงกระจกจะมีม่านก็แง้มมาดูก็คือตกใจว่าเอ๊ะทำไมเขากลับมาเรียบร้อยแล้วเหรอก็เลยเปิดประตูอ้าวเป็นไงฝนป้าเพ็ญพรุ่งนี้เช้าอ่ะไปดูที่บ่อน้ำหน่อยนะบ่อน้ำที่หนูจมน้ำอ่ะบอกป้าเพ็ญบอกทำไมเหรอหนูสงสัยว่าจะมีคนตายอ่ะทีนี้ป้าเพ็ญก็เลยว่าเอ้าทำไมหนูรู้อ่ะเอาเป็นว่าป้าไปดูกับหัวหน้าหมู่บ้านแล้วกันนะหนูกลับแล้วนะหนูเป็นห่วงลูกสรุปก็กลับป้าเพ็ญก็งงครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมตอนเช้าต้องมีคนตายทีนี้พอป้าเพ็ญก็ไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านหรอกอะยังไม่บอกดีกว่ากะว่าจะไปบอกพี่แจ็คยังไม่บอกดีกว่าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงไงมันมีอะไรเดี๋ยวจะโดนว่าป้าเพ็ญก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวไปดูเองก่อนไปดูเองก่อนที่ตรงบ่อน้ำที่เดิมเลยที่เขาที่น้องจมมาพี่ครับครับสรุปไปเจอผู้ชายคนหนึ่งพี่แจ๊คนอนจมน้ำอยู่ครับโดยลักษณะจมน้ำมาที่คือตรงคอคือมันไม่ใช่วิสัยของการจมน้ำมาพี่มันเหมือนถูกบีบคอแล้วก็จมมาพี่เหมือนโดนจับกดน้ำบีบคอใช่ครับเหมือนประมาณนั้นเลยใช่ครับแล้วก็ทีเนี้ยพอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงอะป้าเพ็ญก็เลยขี่รถอ่ะมาที่หมู่บ้านมาที่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านก็หัวหน้ามีคนจมน้ำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นน้องมาแจ้งว่ามีคนจมน้ำป้าเพ็ญก็เลยโกหกว่าเขาเจอเองขี่รถระหว่างทางก็ไปเจอทีเนี้ยหัวหน้าหมู่บ้านบอกเฮ้ยมันเป็นใครวะทีเนี้ยพลิกเป็นไปพลิกเป็นมาพี่แจ็คมันเป็นคนที่ป้าเพ็ญน่ะรู้จักพี่แจ็คแล้วก็เป็นคนที่หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็รู้จักด้วยต้องบอกอย่างนี้นะคนที่ป้าเพ็ญรู้จักกับพี่แจ็คลูกสาวคนแรกอะครับชื่อน้องแตงโมพี่
น้องอ่ะตอนนั้นนะครับอยู่บ้านคนเดียวน้องฝนนะพี่ถูกผู้ชายคนนี้พี่ข่มขืนครับแล้วก็เลยมีลูกเป็นน้องแตงโมนะพี่ครับแล้ววันนี้ผู้ชายคนที่ข่มขืนน่ะมาตายในที่เดียวกับที่น้องแตงโมจมเอ็นแต่คือที่น้องฝนน่ะจมน้ำครับทีเนี้ยป้าเพ็ญแกก็หันมองหน้าหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็แล้วไอ้เนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่มันย้ายไปอยู่ในตัวเมืองตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมาจมตรงนี้ทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยป้าเพ็ญแกก็สงสัยแกก็เลยไม่กล้าบอกหน้าหมู่บ้านว่าเมื่อคืนน่ะน้องฝนไม่คุณมาบอกว่าตอนสายๆให้ไปดูว่ามีคนจมน้ำนะทีนี้ป้าเพ็ญก็กลับมาบ้านมานั่งคิดไปจ้ะคิดว่าเป็นน้องฝนทำหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าผู้หญิงคนเดียวอ่ะสงด้วยความสงสัยขี่รถไปพี่ไม่เป็นไรขี่รถไปดูที่บ้านแล้วกันเราก็อยากรู้เหมือนกันสรุปขี่รถไปดูที่บ้านน้องฝนก็ออกไปทำงานไงพี่แจ็คก็เจอแต่ลูกสาวทีเนี้ยก็เลยถามลูกสาวว่าแตงโมลูกเมื่อคืนอ่ะแม่ได้ออกไปไหนไหมน้องก็เลยว่าเมื่อคืนแม่ไม่ได้ไปไหนนะแม่นอนถึงเช้าเลยประมาณสักตีห้าตีสี่ตีห้าแล้วแม่ก็ไปทำงานป้าเพ็ญก็ตกใจอีกป้าเพ็ญบอกสักสองสามทุ่มเนี่ยแม่ก็อยู่เหรอน้องก็ยืนยันดิแม่นอนอยู่กับหนูทั้งคืนแม่นอนกอดนอนอยู่ใกล้ๆหนูตลอดไม่ได้ลุกไปไหนทีนี้จริงไงป้าเพ็ญงงพี่แจ๊คแล้วสามทุ่มคือใครเดินมาบอกเอ้ยทีนี้ป้าเพ็ญก็เลยงงว่าตั้งสามทุ่มในเมื่อเด็กมันไม่โกหกอ่ะแต่เล่าว่าคุยกับไอ้ฝนทีเนี้ยป้าเพ็ญแกก็โทรไปหาดีเจบอยนะหลานแกแกโทรไปปรึกษาว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าวิญญาณมันจะออกจากร่างมาบอกเราอะไรเงี้ยเหมือนแกก็มันจิตออกมาเหมือนแกพยายามจะหาวิธีลบล้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกเพราะที่แกเห็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้องเพื่อนน้องน้องผมก็เลยว่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วแกก็เลยปรึกษาดีเจบอยว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้องมันจะไปทำร้ายคนอื่นดีเจบอยก็เลยบอกว่าน่าจะไม่ได้นะแรงผู้ชายกับแรงผู้หญิงมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ป้าเป็นก็เลยโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นรอให้ฝนเลิกงานจะไปคุยเองป้าเพ็ญแกก็รอถึงตอนเย็นพี่แจ็คก็ทำกับโกงกับข้าวอะไรก็นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านกับเพื่อนบ้านนะครับก็ไม่ได้พูดกับใครเลยนะเรื่องนี้ที่ว่าน้องฝนมาแจ้งเรื่องจนเวลาสักทุ่มกว่าพี่แจ็คก็ต่างคนต่างเข้าบ้านแล้วแกก็ตั้งใจว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านของน้องฝนกำลังจะขึ้นข้อมมอเตอร์ไซค์พี่แจ็คอยู่ดีๆได้ยินเสียงคนเดินมาเป็นน้องฝนพี่ป้าจะไปไหนเหรอตอนนี้ป้าเพ็ญก็เริ่มกลัวพี่แจ็คอย่าว่าแต่น้องนั่นแล้วก็เป็นเขาอ๋อป้ากำลังจะไปหาเราพอดีเลยหนูอยากคุยกับป้าหนูขอนั่งคุยกับป้าได้ไหมป้าก็เลยบอกว่ามานั่งคุยตรงนี้มานั่งคุยตรงแค่หน้าบ้านนี่มาพอระหว่างที่นั่งคุยอ่ะป้าบอกว่าฝนลูกฝนไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมหนูไม่ได้ทำอะไรถ้าหนูไม่ได้ทำอะไรก็คนที่มันทำร้ายหนูตอนเด็กอ่ะมันก็ได้รับกรรมของมันแล้วนะครับหนูหลุดพ้นออกจากกรรมนี้แล้วนะหนูไม่ต้องไปจองเวรจองอะไรกับใครนะเขาน้องฝนก็เลยว่าหนูไม่เคยจองเวรกับใครเลยแต่คนที่จองเวรไม่ใช่หนูทีนี้ป้าฝนบอกว่าถ้าไม่ใช่หนูแล้วใครครับบอกหนูบอกไม่ได้แต่ไม่ใช่หนูแต่ป้าไม่ต้องห่วงนะถ้ามีอะไรหนูจะเดินมาบอกป้าเรื่อยๆหนูขอบคุณนะที่ป้าคอยดูแลลูกหนูทีเนี้ยระหว่างที่คุยกันอ่ะป้าก็เลยว่างั้นเดี๋ยวป้าไปส่งไหมฝนว่าไม่เป็นไรหรอกป้าหนูอยากเดินไปเรื่อยๆมากกว่าระหว่างนั้นน้องฝนก็เดินหายไปก็ทิ้งให้ป้าเพ็ญงงว่าสิ่งที่น้องฝนพูดคืออะไรถัดมาจากนั้นอีกประมาณเกือบเดือนพี่แจ๊คความผิดปกติของน้องฝนก็เริ่มเปลี่ยนไปน้องฝนที่เดินมาหาป้าเพ็ญ
ม่ได้ใส่แว่นพี่แต่น้องฝนที่ไปทำงานกลางวันสายตาข้างซ้ายพี่เริ่มเสียครับเหมือนจอตาเริ่มเสื่อมอ่ะพี่แจ๊คครับครับพี่แจ๊คนึกถึงคนเป็นประมาณเป็นเหมือนเป็นต้อออกนึกออกฟ้าฟ้าคุณฟ้าฟ้าใช่แล้วป้าเพ็ญอ่ะไปหาเองตอนกลางวันป้าเพ็ญก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับฝนที่มาหาเราตอนคืนแล้วฝนที่อยู่ตอนกลางวันไม่คุยกับแกเลยแกก็ถามว่ากินข้าวยังก็ตอบคุณควรพี่กินแล้วไปหาหมอไหมป้าเพ็ญถามไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวควักออกก็หายแล้วป้าเพ็ญก็เลยถามว่าควักอะไรเหรอก็ควักลูกตาเนี่ยป้าเพ็ญก็ตกใจบอกพูดเล่นหรือเปล่าฝนลูกอย่าพูดเล่นอย่างนี้ป้าตกใจถ้าไม่มีอะไรทำงานก่อนนะป้ากลับไปเถอะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมหรอกไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมายุ่งอะไรฝนก็เสร็จแล้วป้าก็สงสัยป้าก็กลับแล้วก็ถามพวกน้องที่ว่าขุดมันบอกว่าเฮ้ยคอยดูใกล้ๆนะมันรู้สึกตกปกติไปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นป้าก็กลับไปครับพอกลับไปถึงป้าก็แวะเข้าไปดูเด็กๆที่บ้านนะประมาณสัก 3-4 โมงก็เจอน้องนั่งเล่นกันอยู่เหมือนเดิมถามว่ากินข้าวหรือยังก็ยังไม่ได้กินครับป้าเพ็ญก็ทำกับข้าวทำอะไรให้ระหว่างนั้นก็กลับมาพี่แจ็คถัดไปจากนั้นพี่แจ็คอีกประมาณสักเกือบเดือนเข้าประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาครับทีนี้เหมือนตาน้องฝนนะครับเหมือนกับบอดสนิทไปละข้างซ้ายพี่ครับเวลามาทำงานก็คือต้องแปะตามาแต่ในระหว่างนั้นนะพี่สิ่งที่มันน่าแปลกคือทุกๆหนึ่งอาทิตย์หรือทุกๆ 3-4 วันน้องฝนจะมาหาแกทุกๆวันตอนคืนประมาณ 2-3 ทุ่มครับแต่มาในลักษณะที่ตาไม่ได้ปิดเฮ้ยแล้วก็นั่งคุยกับแกตรงนี้นั่นทุกคืนแกก็เลยบอกว่าป้าหนูเสียใจจังเลยที่หนูไม่มีสมบัติเหลือเหมือนคนอื่นสิ่งที่พ่อหนูทิ้งไว้ครับแล้วก็คุยกันสัปเหตุละแล้วก็ขอตัวกลับเหมือนเดิมพี่แจ๊คถัดจากนั้นมาอีกประมาณสัก 3-4 วันพี่แจ๊คมาเหมือนเดิมพี่แต่รอบนี้มาตอนคืนมาบอกป้าฝนว่าป้ารู้จักบ้านคนที่จำนองที่ดินไหมป้าฝนก็เลยป้าเพ็ญก็เลยว่าโอ้บ้านยายคนนั้นเหรอที่อยู่หน้าหมู่บ้านตรงนู้นเลยใช่ไหมลูกบอกรู้จักสิป้ารีตาหัวหน้าหมู่บ้านไปเลยนะตอนนี้มีเรื่องที่บ้านหลังนู้นทีเนี้ยป้าก็เลยว่าฝนลูกอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมผมบอกว่าเรื่องจริงป้าให้หนูไปด้วยก็ได้ทีนี้ก็ไปตามหัวหน้าหมู่บ้านมาขับรถกระบะกันไปพี่แจ็คก็ไปถึงบ้านหลังนู้นพี่แจ็คนึกภาพนะโดยที่มีน้องฝนไปด้วยนะครับแต่ลูกๆไม่ได้ไปน้องฝนก็นั่งอยู่เป็นกระบะแบบตอนเดียวพี่แจ็คแล้วก็น้องฝนนั่งอยู่ท้ายกระบะไปถึงหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็มีป้าเพ็ญไปแล้วก็จะมีผู้ชายไปอีกคนหนึ่งที่นั่งท้ายกระบะด้วยก็นั่งไปจนไปขับรถไปถึงหน้าปากทางพี่แจ็คก็ไปตะโกนเรียกป้าคนนั้นที่ว่ารับจำนำที่ดินนะพี่พอไปถึงเสียงที่รับจำนำที่ดินนะพี่แจ็คก็ไม่มีคนขานรับพี่ก็เลยดูประตูพี่แจ็คสิ่งที่เห็นนะพี่มันเป็นหน้าต่างบานเกล็ดนะพี่เราไม่ได้ปิดม่านเห็นน้องฝนกำลังเอามีดจ้วงแทงคออยู่เฮ้ยโดยที่ป้าเพ็ญก็ช็อกกับหัวหน้าหมู่บ้านเพราะว่าป้าน้องฝนนั่งอยู่ท้ายกระบะแต่พอหันไปทีน้องฝนไม่อยู่แล้วใช่ก็เลยพังประตูเข้าไปพี่เห็นน้องฝนแทงคอของคนที่รับจำนองที่ดินโดยที่หันไม้ทีตาน้องฝนถูกควักออกมาแล้วพี่แล้วเลือดไหลออกมาแบบจากตาเลยครับโดยที่มันไม่ใช่น้องฝนคนที่เรารู้จักอ่ะคนที่อยู่ท้ายกระบะน่ะน่าจะเป็นน้องฝนจริงๆแต่คนเนี้ยคือใครทีเนี้ยเขาก็เลยพากันจับที่แล้วก็เรียกตำรวจมาครับก็กันแล้วตอนนั้นน่ะคนที่น้องฝนแทงบอกว่ากูไม่หนีไปไหนหรอกมึงเรียกใครมาจับกูได้เลยยังไงกูก็ไม่หนีเพราะไอเนี้ยโกงที่ดินกูทีเนี้ยเขาก็เลยปล่อยให้นั่งนิ่งเสร็จตำรวจมาก็จับกันไปอยู่ที่นู่น
เข้าไปที่สถานีตำรวจเข้าไปอะไรก็สอบปากคำก็เหมือนกับไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยพี่แต่หลักฐานก็คือเห็นว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยเหมือนกับไต่ตองโดยอะไรมาแต่ก็ตีเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นจิตเวชหรืออะไรสักอย่างนึงนะพี่แจ๊คในรูปของคดีแต่ก็ผิดนะครับทีเนี้ยก็เลยกลับมาบ้านพี่ก็ทีนี้จะบอกเด็กสองคนยังไงในระหว่างที่อยู่ตรงนั้นนะว่าแม่ถูกจับอ่ะตาเพ็ญก็โทรไปปรึกษาคือเล่าเรื่องให้กับบอยฟังตลอดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มากับหัวหน้าหมู่บ้านก็มากัน3คนเหมือนเดิมกลับเข้ามาโดยที่ตอนนั้นน่ะฝนน่ะก็คืออยู่สถานีตำรวจติดอยู่ในเรือนติดอยู่ในห้องขังล่ะกำลังขี่รถกลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็นั่งคุยกันอยู่รถพี่แจ๊คปรึกษากันว่าเฮ้ยจะบอกยังไงดีว่าแม่เขาเป็นแบบเนี้ยแม่เขาอยู่เนี้ยจะบอกเด็กยังไงดีพอระหว่างที่ขับรถกลับมาตอนนั้นมันก็เป็นเวลามืดนะพี่แจ๊คเนาะประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะพี่หลังจากที่เกิดเหตุก็ขับรถกลับมาเรื่อยๆพี่แจ๊คแวบเดียวพี่แจ๊คก่อนที่จะเข้าเลี้ยวเข้าในซอยบ้านของน้องเห็นฝนนะครับเดินสวนรถออกมาเลยฟึบหัวหน้าหมู่บ้านก็เบรกเอียดเลยแล้วก็หันไปมองป้าเพ็ญว่าเห็นเหมือนกันไหมเขาเห็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยจอดไปโดยที่ไม่กลัวเลยนะพี่ฝนอยู่แถวนี้ไหมลูกรู้ใช่ไหมว่าน้าไม่ได้คิดร้ายกับหนูนะฝนก็เลยไม่ออกมาพี่แจ๊คก็คือเหมือนกับไม่ติดต่อไม่ได้แต่ในหูของป้าเพ็ญนะครับป้าเพ็ญเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นได้ยินเสียงว่าฝากลูกหนูด้วยนะป้าเพ็ญก็หันแวบไปแต่ไม่เห็นแล้วว่าฝนอยู่ตรงไหนป้าเพ็ญก็เลยหันบอกหน้าหมู่บ้านว่าไปเถอะเป็นห่วงเด็กมันก็ขับเข้าไปในบ้านนะพี่พอเข้าไปจอดเสร็จจอดถึงบ้านเสร็จพี่แจ๊คก็บ้านก็มืดๆนะเนาะเหมือนเด็กก็น่าจะนอนกันแล้วแหละพอเปิดประตูบ้านเคาะเรียกอะพี่แจ๊คแตงโมลูกแตงโมเปิดประตูไปพี่แจ๊คก็เป็นน้องส้มนะครับเด็ก3ขวบอะพี่ลูกขึ้นมาเปิดประตูป้าเพ็ญก็เลยบอกว่าตอนนั้นก็ไม่กล้าบอกว่าแม่เกิดอะไรขึ้นเนาะก็เลยเข้าไปในบ้านกับหัวหน้าหมู่บ้านก่อนแล้วก็พาเด็กไปนั่งบ้านมันก็เป็นบ้านโล่งๆไงพี่ก็เลยหันไปมองเอ้าแล้วพี่สาวไปไหนพี่สาวหนูนอนแล้วน้องส้มก็เลยถามน้องป้าเพ็ญก็เลยถามน้องส้มว่าพี่สาวนอนตรงไหนลูกอ๋อพี่สาวหนูนอนข้างนอกบ้านครับป้าเพ็ญบอกเอ้าทำไมไม่นอนกับส้มมาลูกอ๋อนอนไม่ได้หรอกแม่ทำบ้านไว้ให้อยู่ด้านนอกอีกหลังนึงป้าเพ็ญบอกเอ้าทำไมทำไม่ตรงไหนป้าไม่เห็นเลยก็เห็นบ้านอย่างเดียวแล้วพี่แจ๊คคิดดูว่าเวลานั้นอะตีหนึ่งตีสองผู้ใหญ่ก็เลยหัวหน้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปเอาไฟฉายที่รถก่อนก็เดินไปเอาไปฉายที่รถพี่แจ็คเดินห่างจากบ้านไปประมาณสักไม่ถึง10เมตรอะไรมันจะมีต้นไม้ใหญ่บางอีกต้นหนึ่งแล้วก็เดินไปถึงไปเห็นเป็นประมาณเป็นบ้านหลังเล็กๆอะพี่แล้วน้องส้มก็บอกว่าเนี่ยพี่สาวนอนอยู่ในนี้หันไปมองป้าเพ็ญแกบอกหัวหน้าบ้านว่าแตงโมมันนอนอยู่ในหมู่บ้านหลังเล็กๆที่เป็นเหมือนกับศาลพระภูมิเนี่ยนะป้าเขาไม่ใช่นอนในศาลนอนอยู่ใต้ศาลน่ะแล้วสิ่งที่หัวหน้าบ้านตกใจคือเดี๋ยวพี่สาวเรานอนอยู่ในดินนี่เหรอบอกใช่พี่สาวหนูนอนมาเป็นเดือนแล้วตอนนั้นก็ทุกคนช็อกหมดพี่ไปแจ้งตำรวจเพิ่มอีกหัวหน้าบ้านแจ้งตำรวจให้มาขุดดินพี่แจ๊คสิ่งที่น่าตกใจคือไปเจอศพน้องแตงโมพี่นอนจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพี่คือถูกฝังอยู่ในนั้นเหรอใช่ครับคือเหลือแต่กระดูกแล้วพี่ครับเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเสียไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนนะพี่ด้วยความที่เด็กเขาก็บอกว่าอ๋อนอนอยู่ตรงนั้นเขาไม่รู้ไงว่าเนี่ยคือการฝังศพคนตาย
ช่ครับคือเหมือนประเพณีเขาอ่ะผู้เหมือนคนหน้าบอกว่าการที่มีคนเสียเขาจะทำบ้านไว้หลังนึงให้คนที่เสียอยู่ตรงนั้นเลยของหมู่บ้านแถวๆนั้นนะครับเขาเป็นความเชื่อของเขาอ่ะเขาจะสร้างหมู่บ้านหลังนั้นไว้ซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุว่าแตงโมเสียเพราะอะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวคือป้าเพนก็บอกว่าแล้วสิ่งที่ฉันมาเจอทุกวันน่ะคือใครอ่ะครับทีนี้ป้าเพนก็ร้องคือแกไม่ได้กลัวนะพี่แจ๊คแกก็ร้องไห้เลยแกบอกว่าแกร้องแบบคือมันทำไมมันเกิดเหตุการณ์กับครอบครัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดมาจากความไม่ปกติแล้วยังต้องมาเสียชีวิตเพราะอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงไม่มีใครแจ้งว่าน้องเสียชีวิตทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นถึงฝังกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็วันรุ่งขึ้นถึงตอนเช้านะครับพี่แจ๊คพอขุดศพขึ้นมาก็เอาน้องไปทำชาปนกิจให้เรียบร้อยครับก็ไปที่วัดในหมู่บ้านมันไม่มีนะพี่เนาะก็ต้องไปที่วัดอีกวัดในตำบลครับพอไปถึงที่วัดนะก็เลยถามทางพระครับพี่หัวหน้าหมู่บ้านถามว่าน้องเนี่ยเสียเพราะอะไรพระท่านบอกว่าน้องป่วยมาตั้งนานแล้วน่าจะเกิดจากอาการป่วยไม่ได้เสียเพราะเรื่องอะไรหรอกแล้วสิ่งที่เชื่อว่าทั้งพระเพ็ญทั้งหัวหน้าหมู่บ้านอยากรู้ก็คือแล้วคนที่อยู่ในร่างของฝนน่ะเป็นใครแล้วคุณว่าเหมือนใครอ่ะครับพระท่านบอกว่าเหมือนใครล่ะพระท่านก็บอกว่าเขารู้จักครอบครัวฝนนะคุณคิดว่าเหมือนใครที่คนที่ตาเสียข้างนึงครับก็เลยไปนึกขึ้นได้ว่านั่นคือพ่อของฝนพี่คือกลับมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันนี่หมดเลยครับแล้วตอนเนี้ยก็คือกับการว่าถูกดำเนินคดีนะพี่แจ๊คอยู่ในเรือนจำโดยที่ตาก็ไม่มีข้างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นคนตาเสียแต่อยู่ในส่วนของเขาตีเป็นประเมินว่าอาการทางจิตนะพี่ก็เลยทำบุญทำอุทิศส่วนทั้งศพของน้องแตงโมแล้วก็ศพของผู้หญิงคนที่ถูกแทงอ่ะครับก็มาจัดในช่วงเดือนต้นเดือนมกราที่ช่วงที่เกิดเหตุหลังจากดูช่วงนั้นนะครับครับนะครับจะเป็นประมาณนี้ที่เรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่ามันเป็นการกลับมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์จริงๆนะใช่ครับหลังจากที่โดนจมน้ำตอนนั้นนะพี่แล้วก็นิดนึงครับพี่แจ๊คคือหลวงพ่อนั่นบอกว่าตั้งแต่จมน้ำมาคือน้องฝนน่ะเสียแล้วพี่ใช่ไหมผมก็ว่าอยู่ว่าตอนนั้นน่ะคืออารมณ์น่าจะเสียแต่เหมือนกับจิตมันยังหลุดพ้นจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะหรืออาจจะไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับใช่ไหมก็คือเหมือนตัวเองยังต้องมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่อ่ะด้วยความเครียดผมก็ไม่กล้าส่งโรคงานศพให้เลยส่งรู้สึกขอดูเลยเพราะว่ามีเจบอยส่งมาใช่ใช่แล้วรูปที่คุณโบนัสส่งมาอันนั้นเป็นบ่อน้ำครับบ่อน้ำที่น้องจมแล้วก็เป็นที่ผู้ชายคนนั้นถูกบีบคอจมที่เดียวกันเลยพี่และที่เซ็นเซอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยอันนั้นเป็นรถครับรถเขาขับไปถ่ายเขาไม่กล้าลงจากรถพี่โอเค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 ผมก็เอ๊ะเป็นเซ็นเซอร์อะไรตกใจหมดมันเป็นโลโก้รถไงมันเป็นโลโก้รถกันเลยไม่ได้นี่อ๋อนี่คือบ่อน้ำนี้ถูกไหมตรงบริเวณนี้เลยใช่ไหมอันนั้นคือบริเวณในหมู่บ้านใช่ครับอ๋อโอเคผมก็ว่าเฮ้ยกลุ่มที่ส่งมามันมีรูปศพหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีแต่ว่าไปถ่ายตอนกลางวันไงพี่ก็คือตอนกลางคืนหลังจากที่เสร็จงานศพกลางคืนก็กลางวันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยตรงบ่อน้ำเนี่ยที่น้องมาจมแล้วก็เป็นผู้ชายคนนั้นมาจมด้วยคือช่วงจังหวะที่ลูกไปอ่ะเหมือนกับพ่อน่าจะกลับมาแล้วด้วยความเป็นห่วงคือกลับมาเคลียผมจะไม่บอกว่ากลับมาแก้แค้นมันก็เออกลับมาเคลียอะไรบางอย่างดีกว่าใช่เรื่องเนี้ยถูกไหมเพราะว่าคนเราอ่ะมันมีห่วงมันมีความแค้นมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องสักอยากจะสะสางอ่ะอย่าลืมนะว่าคนเราหลังจากบางคนจากเรื่องเล่าหลายเรื่องนะครับบางคนหลังจากที่ตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะแต่จิต
บางสิ่งบางอย่างหรือเราเรียกกันว่าบ่วงมันยังคงมันยังคงอยู่ความมีห่วงมันยังคงอยู่ถูกป่ะใช่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบโอ้ยโดยตรงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เดี๋ยวบางคนอาจจะมันก็เคสอื่นก็มีไม่เห็นจะมีอะไรอย่างนี้เลยแต่ผมว่าเรื่องห่วงเรื่องบ่วงบางคนอ่ะมันไม่เท่ากันถูกไหมแล้วก็เหมือนกับเขาน่าจะเหมือนกับโดนตัวเองโดนโกงเรื่องที่แล้วก็ลูกสาวโดนรังแกอะไรด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ยอมไปง่ายๆครับแล้วเรื่องนี้คิดว่ามันเคลียร์มันจบยังอ่ะคุณโบนัสคือหลังจากที่ถามก็คือน่าจะจบแล้วแล้วก็ป้าเพ็ญก็ทำบุญให้ทั้งน้องแล้วก็ทั้งสามคนนะครับที่เป็นทั้งพ่อทั้งลูกสาวแล้วก็หลานส่วนลูกคนเล็กครับน้องส้มก็ป้าเพ็ญก็รับมาเลี้ยงอ๋อโอเคจะถามอยู่พอดีว่าแล้วน้องส้มยังไงอ่ะผมไม่มีใครแล้วนะใช่ครับไม่มีใครแล้วน่าสงสารมากพี่ใช่น่าสงสารเลยนะครับคือก็รับมาเลี้ยงมาดูแลเลยใช่ครับก็ทางหัวหน้าหมู่บ้านก็ช่วยกันส่งเสียก็เหมือนกับเป็นคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือให้อะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยอยู่กับป้าเพ็ญซึ่งป้าเพ็ญแกก็บอกแกไม่ได้กลัวนะถ้าฝนจะมาแต่ขอให้มาดีๆแกบอกจะมาเยี่ยมมาหาอะไรอย่างเงี้ยส่วนพ่อก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเกิดในร่างนั้นจะเป็นคุณพ่อก็ปล่อยให้เขาอยู่ในกรรมของเขาไปก็ไม่เกี่ยวกันหลายท่านถามแล้วคนที่ไปติดคุกคือใครผีไงครับ ใช่ปะใช่เป็นเหมือนหยุดเขาตีเป็นจิตเวชอะพี่ก็รอจนกว่าจะหมดอายุไขนะตามถ้าเกิดตามตีพระท่านบอกครับนะฮะคือเรื่องนี้ต้องกลับไปไล่ฟังเรื่องแรกก่อนนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะแต่จะได้เข้าใจบรรยากาศของหมู่บ้านประเพณถูกไหมคุณโบนัสถูกจะได้เข้าใจบรรยากาศมันจะเงียบๆล้างๆอย่างเงี้ยคนจะอยู่น้อยแบบตุ่นๆวังเวงวิเวกโหวเวมันดูแบบมันดูแบบคุ้นๆหน่อยอ่ะจะได้เข้าใจถึงบรรยากาศสถานที่แห่งนี้จะได้ฟังเรื่องนี้แบบง่ายๆใช่ครับเพราะว่าระหว่างทางปากทางเข้ามาในหมู่บ้านก็ประมาณสัก 3-4 กิโลแล้วเป็นทางดินแดงหมดเลยยังไม่ได้ลาดยางไม่ได้อะไรเลยใช่นะฮะเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของคุณโบนัสคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดลึกๆอื่นๆน่ะผมว่าถ้ามันเถอะเรื่องนี้เราฟังให้มันตื่นเต้นมันน่ากลัวมันถามตื่นเต้นมันน่ากลัวไหมมันตื่นเต้นมันน่ากลัวจริงๆมันขนลุกกับบรรยากาศมันดูแบบแปลกๆชอบกลยังไงก็ไม่รู้ใช่ถ้าเรานึกถึงแบบบรรยากาศต่างจังหวัดที่มันแบบไม่มีคนอยู่อ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันวางเวงจริงพี่นะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหมู่บ้านป้าเพ็ญ2คุณผู้ชมผู้ฟังครับและนี่คือคุณโบนัสมาอีกครั้งนึงก่อนหน้านี้ก็โรงพยาบาลนิรนามที่ต่างประเทศใช่ครับโอ้โหเรื่องนั้นก็เดือดเหมือนกันสนุกเหมือนกันแล้วทิ้งท้ายไว้พี่มีอีกแล้วมาดิ คือน้องที่ทำงานที่ผับอ่ะนะเป็นดีเจครับเดี๋ยวรอบหน้าพี่อันเนี้ยมีภาพเยอะมากที่เกี่ยวกับโรงแรมที่ไปเจอก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับเป็นโรงแรมที่หนึ่งเป็นโรงแรมที่หนึ่งที่พี่แจ็คเคยไปถ่ายที่ท่องเที่ยวด้วยฮะที่พี่แจ็คเคยไปถ่ายที่ท่องเที่ยวด้วยครับติดที่พี่แจ็คเคยไปถ่ายรายการแล้วรายการท่องเที่ยวแต่ว่ามันอยู่ในจังหวัดนั้นนะพี่ไอ้เที่ยวยับผมอ่ะนะใช่ครับใช่เหรอเฮ้ยใช่พี่ผมไปพักที่นั่นเหรอไม่มันโรงแรมมันอยู่ในจังหวัดนั้นที่ในจังหวัดนั้นโอเคโอเคโอเคที่ไหนวะเนี่ยดีนะที่ไม่ได้เลือกที่นั่นเดี๋ยวรอฟังนะกูมานั้นนะได้ครับโอเคสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อทีมงานมานะได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณมากๆคุณโบนัสที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะใช่ครับดูแลรักษาสุขภาพทุกคนด้วยแล้วกันนะครับครับผมที่เป็นรายการแฟนๆรายการเดอะโก้ทั้งหมดแล้วก็ทุกๆคนทีมงานพี่แจ็คด้วยครับครับผมส่วนใครอยากจะไปอุดหนุนอะไรคุณโบนัสก็ไปที่เพจคุณโบนัสได้ใช่ครับโบนัสเดอะโก้เหมือนเดิมครับเข้าไปคุยกันก็ได้ครับไปพูดคุยไปทักทายกันได้พูดคุยมีเรื่องผีอยากจะฝากเล่าจะไปอุดหนุนสินค้าคุณโบนัสได้หมดเลยชาวแก๊งได้หมดครับพูดเล่นพูดอะไรกันก็ได้ได้หมดครับโอเคได้คุณโบนัสเองขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับ
หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิวะถูกใจคนรู้ใจแมว